ตำนานบ่อน้ำแร่เป้าทูฉวนค่ะจากตอนที่แล้วนะคะที่เล่าว่ามีคนชื่อเป้าฉวนนะคะเขาเป็นคนยากจนแล้วก็พ่อแม่เขาเสียชีวิตเพราะว่ามีโรคระบาดแล้วเขาไม่มีเงินรักษาเนาะเขาก็ยังทำหากินด้วยการตัดฟืนแต่ว่าเขาก็อยากที่จะช่วยคนป่วยที่ไม่มีเงินรักษาเขาก็เลยไปเรียนกับพระบนภูเขานะคะเรียนมาเสร็จแล้วเขาก็ได้มารักษาคนแต่ว่าเขาก็จะต้องไปแบกน้ำบนภูเขาอยู่ดีเพราะว่าน้ำไม่พอนั่นเองขณะที่แบกเขาก็ได้ไปเจอคนแก่ที่ใกล้ตายเขาก็ช่วยรักษานะคะแล้วคนแก่คนนั้นนะคะจริงๆแล้วก็เป็นผู้วิเศษในเมืองแห่งเมืองมังกรใต้บาดาลนะคะมาปลอมตัวมานั่นเองแล้วเขาก็ให้ของวิเศษแก่เป้าชวนไปก็คือไม้เท้าเป้าชวนก็ไปที่ภูเขาไทชันหวังว่าจะไปตักน้ำแต่ว่าก็ได้หลุดไปในโลกแห่งบาดาล นะคะโดยที่หลงหวางก็คือเจ้าแห่งบาดาล นะคะได้มอบกาหยกกาน้ำที่ทำจากหยกวิเศษนะคะให้แก่เป้าชวนแล้วก็เป้าชวนก็ได้มาช่วยเหลือคนนะคะเวลาผ่านไปนะคะมีข้าราชการคนหนึ่งนะคะเขาได้ยินว่าเป้าฉวนเนี่ยมีของพิเศษก็คือกาหยกน้ำนั่นเองกาหยกน้ำเนี่ยเขาก็เลยอยากได้แล้วก็ไปบอกให้ลูกน้องไปขอยืมหรือว่าขอซื้อมาจากเป้าฉวนแต่ว่าเป้าฉวนไม่ยอมเป้าฉวนก็เลยให้กาที่เป็นกาเก่าๆในบ้านตัวเองไปปรากฏว่าคนนั้นก็โมโหมากแล้วก็ให้คนจับตัวเป้าฉวนไปขังแล้วก็ให้คนไปหาดูว่าเป้าฉวนซ่อนกานั้นไว้ตรงไหนเป้าฉวนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วตอนที่ให้กาน้ำเก่าไปเขาก็เลยรีบเอากาหยกวิเศษเนี่ยไปฝังไว้ในพื้นดินที่บ้านนะคะปรากฏว่าพวกลูกน้องเขามาขุดแล้วก็เจอขณะที่กำลังจะดึงก็ดึงไม่ออกปรากฏว่ากำลังจะดึงแต่ว่าพอดึงแล้วก็เกิดสายน้ำขนาดใหญ่ล้นออกมาจากพื้นดินอย่างแรงเลยนะคะกระเซ็นออกมาเต็มไปทั่วเมืองเลยสายน้ำที่กระเซ็นออกมาเมื่อตกไปอยู่ตรงไหนของเมืองตรงนั้นก็จะมีบ่อน้ำแร่เป็นตาของบ่อน้ำแร่นั่นเองนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะจีนานก็กลายเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ค่ะหรือในภาษาจีนเรียกว่าฉวนเฉิงนั่นเองบ่อน้ำแร่แห่งนี้นะคะตอนแรกมีชื่อว่าเป่าฉวนนะคะก็คือบ่อน้ำแร่ที่มีคุณค่าเป็นของล้ำค่านั่นเองต่อมานะคะตามลักษณะของการพุ่งตัวของน้ำแร่นะคะคนก็เลยเรียกน้ำแร่บ่อน้ำแร่นี้ว่าเป้าทู่ฉวนค่ะเป็นลักษณะที่พุ่งแล้วก็พุ่งเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่าที่จีหนานเขากินอะไรกันเด็ดๆบ้างไปชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นระหว่างทางเดินไปร้านอาหารนี้เราก็ได้ไปเจอบ่อน้ำแร่อีกนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันสวยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆเบาๆดี
นก็มาเอาน้ำแร่จากตรงนี้ได้เลยนะคะน้ำแร่ที่กรองแล้วน้ำแร่นี้ทางเมืองเขาได้กรองแล้วนะคะทุกคนสามารถมากรองน้ำแร่ไปดื่มได้เลยฟรีไฟหูชวนหูเลียนชวนมาถึงร้านอาหารที่จะกินกันแล้วนะคะร้านนี้นะคะขายจีหนานหมิงชื่อก็คืออาหารชื่อดังของจีหนานนั่นเองดังมากเลยนะคะอาหารชื่อดังก็คือป่าซิโร่นั่นเองคำว่าป่าตัวนี้หมายถึงเอามามัดนะคะเอาเชือกมัดกับข้าวก็จะเป็นหลู่ไช่นะคะชันตงก็คือหลู่ไช่นั่นเองก็จะเป็นแบบเมินจะบอกว่ายังไงดีมันไม่ได้เป็นผัดมันไม่ได้เป็นทอดเขาใช้ต้มหรือว่านึ่งนะคะก็คือหลู่ไช่รสชาติกลมกล่อมดีนะคะส่วนไข่ต้มนะคะเรียกว่าหลู่ตั้นก็เหมือนคล้ายๆกับไข่ลูกเขยบ้านเราเลยค่ะรสชาติก็อร่อยแล้วก็เผ็ดๆแล้วก็หวานหวานนิดนึงอร่อยดีค่ะว่าป่าซิโร่นะคะเพื่อนๆเป็นอาหารที่ถ้ามาจีนาเราไม่กินนี่ถือว่าไม่ได้มาจีนาเหมือนว่าถ้าเราไปปักกิ่งไม่ได้กินเป็ดปักกิ่งก็เหมือนไปไม่ถึงปักกิ่งนี่เหมือนกันมาถึงจีนาถ้าไม่ได้กินป่าซิโร่ก็คือเหมือนมาไม่ถึงจีนาอร่อยมากไม่มันนี่เลี่ยนเลยแต่ถ้ามีพริกนี่จะดีมากกว่านี้กินเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันนะคะที่ควนโฮหลี่นะคะหรือว่าถนนคนเดินนั่นเองไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างลี่下区ควนโฮหลี่工艺电影放映场小世界คนเดินค่ะที่จีนามีอะไรมั่งเดี๋ยวไปดูกันมีชั่วร์28เหรอไม้ละ28หยวนมันใหญ่มากอ่ะเขาบอกว่าเป็นหมูสก่อนดำหมูที่นี่กินน้ำแร่ค่ะก็เลยอร่อยมากไส้กรอกหมูไต้หวันน่าจะอร่อยมากคนเข้าคิวรอเยอะมากเลยอะค่ะนี่เขาเข้าคิวกินเต้าหู้เหม็นกันนะคะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะ20 yuan 90 串然后20ไม้อ๋อไม่ใช่90ไม้20หยวนเท่านั้นเองคนกินเยอะเลยผมรู้ว่า现在泰国的是这儿哪个摊还都挺火啊หัวโรงอันนี้หมูกรอบค่ะร้านหมูกรอบน่าจะอร่อยมากเดี๋ยวไป
我感觉特别密的，看着你看油多大。香不香？香，好榴莲。เมืองต่อไปแอนออกซื้อจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ติดตามชมกันนะคะใจเจียน